สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ SciAB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีการทดลองเล็กๆง่ายๆนะครับมาฝากเพื่อนๆเนาะแถมท้ายคลิปจะมีบอกหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเป็นการทดลองเกี่ยวกับเรือดำน้ำหลักการของเรือดำน้ำนั่นเองนะครับอุปกรณ์หลักๆของเราก็จะมีอยู่นี่เลยนี่คลิปหนีบกระดาษนะครับใช้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็จะมีลักษณะของหลอดนะครับหลอดกาแฟนะเราใช้เป็นหลอดแบบไหนก็ได้แต่ว่าแนะนำนะครับก็คือถ้าเป็นหลอดกาแฟเนาะมันจะมีส่วนที่เราสามารถโค้งงออย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะโค้งแบบนี้ได้นะแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักการของเรือดำน้ำของเรานะครับงั้นเราไปทำกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะในส่วนถ้าเป็นเรือดำน้ำก็ต้องมีน้ำใช่ไหมครับผมเตรียมเป็นขวดน้ำเลยนะครับอย่างนี้นะครับเติมน้ำไว้นะครับแบบนี้เอาขวดเล็กๆก็ได้นะครับขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยครับง่ายมากๆผมเลือกเอามาสัก1หลอดแล้วกันนะครับอย่างนี้ครับเราก็วัดระยะนะครับหรือเราโค้งดูเลยครับยืดออกมาโค้งมาอย่างนี้นะครับมองเห็นไหมเอ่ยปุ๊บยืดออกมาก่อนปุ๊บกะว่าโค้งอย่างนี้นะครับเราก็ใช้กรรไกรตัดเลยครับโค้งมาให้ชนกันนะครับเราก็กะว่าเราอยากได้ประมาณไหนเนาะผมว่าผมเอาประมาณนี้แล้วก็จะตัดเลยนะครับแบบนี้ครับส่วนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนี่แหละคือตัวเรือดำน้ำของเรานะครับเพื่อนๆดูมาดูกันว่ามันจะดำให้เราไหมดำผุดดำว่ายให้เราหรือเปล่านะครับงอได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะเลือกคลิปหนีบกระดาษของเรานะครับเลือกสีสันแบบนี้ได้ตามใจชอบเลยใส่ไปซักผมเลือกมา1 2 3เลือกสีที่มันไม่ซ้ำกันสีฟ้าสีดำและก็สีอะไรอื่นอ่ะสีแดงครบหมดเลยนะครับวิธีการทดลองนะครับวิธีการเตรียมเดียวกันเนาะวิธีการเตรียมนะครับเราก็จะเริ่มจากโค้งมาแบบนี้นะครับเราจะยึดทำยังไงก็ได้ให้มันยึดติดกันอยู่แบบนี้นะครับนี่คือตัวเรือดำน้ำของเรานะครับมันจะมีลักษณะโค้งเนาะซึ่งข้างในเนี่ยมันจะเป็นอากาศอยู่แล้วนะครับเลือกเอามาสักหนึ่งอันนะครับในการยึดเราจะมีก้านอยู่2อันนะครับก็จับยัดเข้าไปเลยชิดกันอย่างนี้นะครับปึ๊บเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับล็อกให้อยู่เห็นไหมครับส่วนตัวที่เหลือนะครับเราจะเป็นตัวเอามาถ่วงน้ำหนักของเรือดำน้ำของเราคล้องไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอันแรกผมคล้องสักสองอันแล้วกันจะได้ไม่ต้องยาวมากปึ๊บโอเคครับแล้วก็ใส่อีกหนึ่งอันเนาะนี่นะครับเราจะมีตัวถ่วงห้อยท้ายแบบนี้แล้วด้วยเห็นไหมครับเสร็จแล้วนี่แหละเรือดำน้ำของเรานะครับต่อไปเราก็จะไปลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการตอนท้ายให้เพื่อนๆดูด้วยนะว่ามันมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในขวดนี้นะครับไปดูต่อไปกันเลยครับไปกันเลยไปลองกันเลยอ่ะนะครับหลังจากที่เราได้นี่เรือดำน้ำของเรานะครับผมค่อนข้างถ่วงจะหลายตัวอยู่นะครับเราจะมาทดลองกับขวดน้ำของเรานะครับทางที่ดีนะครับคนไหนที่ลองนะครับให้เติมน้ำให้เต็มนะเติมน้ำให้เต็มขวดเลยนะครับหรือให้มันปริ่มแบบนี้นะครับเราก็แค่หย่อนมันลงไปเลยนะครับหย่อนลงไปแบบนี้ในหลอดของเรานะครับตัวที่เราว่าเป็นเรือดำน้ำตัวนี้นะข้างในมันก็จะมีอากาศนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้เรือของเราลอยได้อ้าวทำไมไม่ลอยอ่ะอ๋อโทษทีครับ ผมใส่คลิปเยอะเกิน นี่คือกรณีที่มันเฟลนะครับเนี่ยถ้าเราใส่คลิปเยอะเกินอ่ะมันก็จะหนักเกินนะครับงั้นแนะนำเอาออกนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งครับอ่ะ
โอเคครับเมื่อกี้นะครับเกิดความผิดพลาดสักนิดหน่อยนะครับก็คือผมใส่เยอะเกินเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะครับเมื่อกี้มันหนักเกินนะครับกับลำดับขนาดหลอดของเราตัดหลอดมานิดหน่อยเนาะผมตัดมาสั้นแค่นี้นะครับมันเลยไม่สามารถรับน้ำหนักของคลิปได้นะครับทีนี้ผมปรับเหลือแค่3อันนะครับถ้าเพื่อนๆลองทำก็ใช้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับผมทดลองให้ดูแล้วใส่3อันแล้วข้างในก็มีอากาศนะครับมันก็จะทำให้มันลอยลักษณะแบบนี้นะครับลอยอยู่แล้วก็ปิดฝาเลยครับผมดูแล้วมันน่าจะลอยเยอะเกินขอใส่อีกสักหนึ่งอันแล้วกันลองดูใส่อีกสักหนึ่งอันนะครับถ่วงอีกสักหนึ่งอันดูซิมันจะเป็นอย่างไรอ่ะผมใส่เป็น4อันนะครับใส่เป็น4อันสี่สีเลยสวยงามมากปุ๊บหย่อนลงไปครับต้มโอเคครับดีขึ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะครับตัวเรือดำน้ำของเราตอนนี้ยังลอยอยู่ด้านบนนะครับทีนี้เรามาลองดูวิธีการทดลองนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบขวดเข้าไปครับเรือดำน้ำเราจะค่อยๆจมลงมาดูสิครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับถ้าเราปล่อยขวดมันก็จะค่อยๆลอยขึ้นเหมือนเดิมปึ๊บจมลอยจมนะครับสมมติเราอยากให้เรือดำน้ำของเรานะครับลอยอยู่ตรงกลางๆแล้วก็บีบค้างไว้ครับค่อยๆจมมาตอนจะปล่อยให้มันอันนี้บีบผมบีบค้างไว้นะครับถ้าผมค่อยๆปล่อยมันก็จะลอยขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับให้ลอยอยู่ตรงกลางได้เราปรับระดับได้นะครับแบบนี้ครับสำหรับหลักการนะครับสำหรับเรือดำน้ำของเรามันก็จะมีการวัดที่วัตถุนะครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆเนาะการที่วัตถุของเรานะครับจะลอยหรือจะจมมันจะมีแรงมาเกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมด2แรงนะครับแรงที่1ก็คือเขาเรียกว่าวัตถุนี้มีน้ำหนักโดยที่ผมทวนจากคลิปหนีบกระดาษตัวนี้นะครับเราเรียกว่าน้ำหนักที่กดลงมันก็เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงนะครับมันจะกดลงในทิศทางนี้ชี้ลงนะครับส่วนการที่วัตถุมันลอยได้มันก็จะมีแรงที่สวนทางกับขึ้นไปที่เราเรียกว่าแรงพยุงเพราะว่ามันลอยอยู่ในของเหลวเนาะเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามถ้าแรงพยุงมีค่ามากกว่าแรงน้ำหนักหรือว่าแรงโน้มถ่วงที่มันกดตรงมาตรงนี้นะครับวัตถุนี้ก็จะลอยอย่างเช่นในภาพนี้นะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมกดหรือว่าบีบขวดอย่างนี้มาให้เพื่อนๆสังเกตบริเวณนี้ดีๆนะครับบริเวณของระดับน้ำเห็นไหมระดับน้ำของขวดนะครับนี่นะครับระดับน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะครับระดับบริเวณระดับน้ำบริเวณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตอนแรกมันยังอยู่ปริ่มตรงขอบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมบีบขวดน้ำนะครับผมบีบนะผมบีบตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดๆนะครับผมบีบปุ๊บระดับน้ำมันจะพุ่งขึ้นไปเห็นไหมครับปุ๊บแสดงว่าเหมือนมีน้ำเข้าไปในตัวเรือเรานะครับทำให้มวลของตัวหลอดเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับสมมติผมปล่อยนะครับน้ำก็จะออกผมกดปุ๊บน้ำเข้าไปเห็นไหมครับปุ๊บจมปล่อยปุ๊บลอยนะครับพอน้ำเข้าไปในตัวเรือของเรานะครับทำให้น้ำหนักมันมากขึ้นโดยแรงโน้มถ่วงก็จะกดแรงเพราะฉะนั้นแรงพยุงก็จะมีค่าไม่สู้นะครับหรือว่ามีค่าน้อยกว่านั่นเองเนาะทำให้เรือจมได้หลักการนี้ก็เอาไปปรับใช้สำหรับเรือดำน้ำนะครับให้มันลอยน้ำได้จมน้ำได้นะครับสำหรับใครที่อยากทดลองนะครับหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆอย่างนี้นะครับสามารถทำเล่นได้ที่บ้านนะครับแบบนี้เลยปุ๊บดำผุดดำผุดดำผุดนะครับหาอุปกรณ์ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับแบบนี้นะสำหรับใครที่ชอบการทดลองง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับและผมจะมีวิดีโอใหม่ๆมานำเสนอในช่องสาย AB Channel กันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ